นมัสการหลวงพ่อทองคำวัดชินวรารามวัดชินวรารามวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตำบลบางขแยงอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีซึ่งแต่เดิมเป็นชื่อเรียกว่าวัดมะขามใต้ที่ถูกสร้างขึ้นโดยครอบครัวมอญที่อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารสยามในรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยรวมวัดร้างสมัยอยุธยาคือวัดในและวัดคลองควายเข้าเป็นพื้นที่วัดมะขามใต้ต่อมาในรัชสมัยของพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าสิ้นพระชนแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลจึงทรงโปรดเกล้ายกวัดมะขามใต้ขึ้นเป็นวัดอารามหลวงชั้นตรีเมื่อวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2481ซึ่งถือว่าเป็นวัดอารามหลวงวัดแรกของจังหวัดปทุมธานีภายในวัดนี้ยังคงเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชินวัตรหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าองค์หลวงพ่อทองคำพระพุทธรูปในสมัยสุโขทัยที่มีการอัญเชิญมาจากวัดภูเขาทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาองค์หลวงพ่อทองคำนั้นถือเป็นพระพุทธรูปที่มีอายุยาวนานกว่า700ปีเลยทีเดียวนอกจากนี้ภายในวัดชินวรารามยังมีการสร้างมณฑปหลังใหญ่ประดับประดาไปด้วยเสาหงดูงามตารวมไปถึงเป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทและเป็นสถานที่สักการะองค์พระสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เปิดไว้ให้ชาวบ้านในละแวกนั้นได้สักการะบูชาอย่างใกล้ชิดด้วยที่ตั้งของวัดชินวรารามที่ตั้งติดริมน้ำเจ้าพยาผู้ที่มาทำบุญที่วัดยังสามารถสัมผัสถึงกลิ่นไอวิถีชีวิตของผู้คนในแม่น้ำสายเจ้าพยาทำให้ภายในวัดได้มีการจัดสัดส่วนสร้างเขตอภัยทานสัตว์ขึ้นซึ่งผู้ที่เดินทางสามารถบริจาคและให้อาหารสัตว์น้ำซึ่งมีฝูงปลานับพันบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของลุ่มน้ำแห่งนี้ตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระชินวรสิริวัตรอยู่ภายในวัดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา